แล้วรูปเก็บมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะยังมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเหมือนกันนะคะกับภาพของพระพุทธรูปอุลตร้าแมนนะคะมีความคืบหน้าประเด็นนี้ค่ะเพราะว่ากลุ่มชาวพุทธเขาไปถอนแจ้งความน้องนักศึกษาที่มีการวาดภาพนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมและก็ผู้สนับสนุนอีก4คนก็ถูกถอนแจ้งความไปด้วยนะคะโดยบอกว่าเชื่อว่าตกเป็นเครื่องมือแต่จะแจ้งความกลุ่มอื่นเพิ่มเติมค่ะนี่นะคะกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินนะคะนำโดยคุณจรูญวรรณกสินานนท์และคุณพงษ์นรินทร์อมรรัตนาเดินทางไปกองปราบปรามค่ะไปถอนแจ้งความกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนที่เคยแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือน้องนักศึกษาที่วาดภาพนะคะรวมถึงท่านผู้อำนวยการห้างเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาที่อำนวยสถานที่ในการจัดนิทรรศการให้กับน้องๆนะคะแล้วก็ยังมีอาจารย์เฉลิมชัยคงสิทธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติรวมถึงทนายเดชานะคะมีการถอนแจ้งความ4ท่านนี้โดยคุณจรูญก็บอกว่าบุคคลทั้ง4เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นจึงไม่ถอนฟ้องผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องก็ถอนฟ้องไปสำหรับ4คนแต่ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาที่วาดภาพอันนี้ยังไม่ได้ถอนแจ้งความนะคะไปฟังเสียงคุณจรูญประธานกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและพุทธศาสนิกชนทุกท่านตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เรื่องพระอุลตร้าแมนขึ้นมาทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาถึงความไม่เหมาะสมจนมีผู้ออกมารับรองว่าให้สร้างสรรค์ต่อไปและไม่ผิดกฎหมายจนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีฐานดูหมิ่นเหยียดหยามและบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาตามกฎหมายในเหตุการณ์กับเลวร้ายหนักขึ้นไปอีกในภาวะยากลำบากนั้นเราได้พบสิ่งผิดปกติหลายอย่างเมื่อสาวลึกลงไปจึงพบต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงว่าเรื่องนี้มีการทำกันเป็นกระบวนการมีขั้นมีตอนเพราะในภาพเหล่านั้นเหมือนมีรหัสลับบางอย่างซ่อนอยู่มากกว่าที่จะเป็นภาพศิลปะตามปกติเราจึงขอถอนฟ้องผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากคดีดังนี้ 1. นางสาวสุทลักษณ์ชัยจังหลีด 2. นางสาวปภิชยา ณ นครพนม 3. นายเฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์และ 4. นายเดชากิตติวิทยานันท์แต่ยังคงดำเนินคดีกับผู้ที่เหลือและแจ้งความกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งเนื่องจากภาพดังกล่าวเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ด้วยขณะนี้ทางกลุ่มกำลังติดต่อไปยังบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวเมื่อได้รับคำตอบแล้วจึงจะดำเนินการต่อไปจึงอยากขอให้ยุติการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆถึงความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมไว้ก่อนก็สรุปแล้วทางกลุ่มก็จะแจ้งความเพิ่มเติมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกอย่างน้อย2คนนะคะบอกว่าภาพดังกล่าวมันเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนและยังบอกอีกด้วยว่าตรวจสอบแล้วลักษณะคล้ายๆกับซ่อนรหัสลับอะไรบางอย่างมากกว่าการวาดภาพศิลปะแต่ว่ารหัสลับนั้นคืออะไรก็เปิดเผยออกมาไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามค่ะการถอนแจ้งความในครั้งนี้ก็ทำให้อาจารย์ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ให้น้องนักศึกษาเนี่ยได้มีการมาวาดภาพแบบนี้ก็โล่งอกโล่งใจนะคะโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศรนาวนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก็ออกมากล่าวขอบคุณกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินค่ะที่ยอมถอนฟ้องนักศึกษาและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยเชื่อว่ามีความปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาก็เลยใช้หลักความเมตตาทำให้เรื่องจบลงด้วยดีนะคะหลังจากนี้ทางมหาวิทยาลัยจะไม่ปล่อยให้มีภาพศิลปะลักษณะที่ไม่เหมาะสมแบบนี้อีกค่ะส่วนภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนที่มีการนำไปประมูลจนเป็นข่าวดังนะคะเป็นเรื่องที่นอกเหนืออำนาจของมหาวิทยาลัยซึ่งทางมหาวิทยาลัยก็บอกว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยุติการปั่นกระแสทางการตลาดแต่ว่าเขาเห็นด้วยนะคะกับการที่นำรายได้จากการประมูลไปบริจาคเพื่อการกุศลไปฟังเสียงท่านอธิการบดีค่ะเราก็ไม่ควรจะใช้สถานการณ์อย่างนี้ไปปั่นอะไรขึ้นมานะครับถ้าให้มันเป็นไปตามโดยกลไกตามปกตินะครับมหาวิทยาลัยก็ยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ยุติกันนะครับทุกฝักทุกฝ่ายคือตัวเด็กเองเขาได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือฝ่ายที่เป็นลบนะครับก็ค่อนข้างจะได้รับบทเรียนที่รุนแรงพอสมควรนะครับในทางสังคมนะครับในส่วนที่สองกลุ่มที่เป็นกองเชียร์นะครับผมคิดว่าเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเด็กได้รับกระทบทั้งสองฝ่ายผมก็ไม่อยากให้ไป
สัมภาษณ์หรือว่าอยากให้ออกมาแสดงตัวเดี๋ยวก็จะกลายเป็นประเด็นต่อมีการขุดคุ้ยเด็กอะไรอย่างนั้นขึ้นมาอีกนะครับสังคมไทยเป็นสังคมที่เรายังอ่อนไหวในเรื่องนี้พอสมควรนะครับเด็กก็ยังเป็นเด็กนะครับเด็กแม้ว่าจะทำผิดเราก็ต้องเอามาว่ากล่าวอบรมสั่งสอนตักเตือนเขาซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ทำไปแล้วแต่เราก็ไม่เคยปิดกั้นเรื่องของการที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีความคิดมีอิสระในทางความคิดเพราะนั้นมันต้องควบคู่ไปด้วยกันนะครับผมก็ไม่อยากให้ลงไปที่เด็กท่านอธิการบดียังบอกอีกด้วยนะคะว่าสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่กลุ่มชาวพุทธยังไม่ได้ถอนแจ้งความก็เคารพสิทธิ์ในกลุ่มของชาวพุทธนะคะแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยจะไม่ทอดทิ้งอาจารย์ค่ะพร้อมกับจะให้การช่วยเหลือในการต่อสู้ทางคดีกันต่อไปด้วยนะคะ